โอ้โหกฎเหล็กของลีโอเนลเมสซี่ก็มีครับลีโอเนลเมสซี่ครับเคยยืนยันว่าเขาไม่เคยขอแลกเสื้อกับใครก่อนเวลาหลังจบเกมนะครับยกเว้นคนนี้คนเดียวลีโอเนลเมสซี่ครับกองหน้าของอินเตอร์มายอามี่ครับเคยบอกว่าตัวเองมีกฎเหล็กไม่คิดขอแลกเสื้อกับนักเตะคนไหนเลยแต่มีข้อยกเว้นสำหรับคนหนึ่งครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งของเมสซี่ก็ตามนะครับผมเมสซี่เนี่ยย้ายจากเปเช่ไปอยู่ที่อเมริกาครับมาสร้างชื่อให้กับอินเตอร์มายอามี่และตามความคาดหมายครับพลิกสถานการณ์ให้อินเตอร์มายอามี่คว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องครับกระทั่งพามายอามี่คว้าแชมป์ลีกครับจากการดวลลูกโทษชนะแนชวิลล์ครับแล้วในเกมกับแนชวิลล์สัปดาห์ที่แล้วครับโอ้โหเด็กแมคคาทีครับนักเตะของแนชวิลล์นะสามารถขอแลกเสื้อกับเมสซี่ได้สำเร็จนะครับและเขาก็เอาเสื้อที่เขาแลกกับเมสซี่เนี่ยมาโพสโชว์ด้วยความแฮปปี้พร้อมแคปชั่นบอกว่าไม่ได้แพ้ไปซะทุกอย่างในค่ำคืนนี้นะครับ แล้วเมสซี่เนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเนี่ยเคยมีคู่แข่งหลายคนครับล้วนอยากจะมาแลกเสื้อกับเขาเพื่อที่จะเอาไปสะสมเป็นที่ระลึกนะและเมสซี่เนี่ยเคยพูดกับสื่อเมื่อปี2019ถ้าย้อนกลับไปนะครับว่ามีกฎเหล็กส่วนตัวที่ไม่เคยขอแลกเสื้อกับใครก่อนยกเว้นเซนดีนซีดานคนเดียวแม้ว่าซีดานครับจะเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดทีมคู่แข่งอยู่ก็ตามนะครับเรามาฟังสิ่งที่เมสซี่ได้พูดในตอนนั้นหน่อยเขาบอกว่าผมไม่เคยคิดเรื่องการแลกเสื้อเลยปกติผมพร้อมแลกหากมีคนขอแต่ผมขอแลกเสื้อซีดานครั้งนึงหากว่านักเตะคนนั้นเป็นคนอาร์เจนตินาผมยินดีแลกเสื้อกับเขาเลยแต่หากไม่มีใครขอแลกเสื้อกับผมก็ไม่เคยขอแลกเสื้อกับใครอันนี้คือสิ่งที่เมสซี่เคยพูดไว้ครับมีแค่คนเดียวก็คือที่เคยขอแลกเสื้อนะก็คือเซเนดีนซีดานนะครับนอกจากนั้นผมไม่เคยขอแลกเสื้อกับใครแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยมาขอแลกกับผมก็ยินดีจะแลกยิ่งเป็นคนอาร์เจนตินาเนี่ยผมยิ่งยินดีแลกเลยนะครับหลายๆคนคงอยากจะขอแลกเสื้อกับเมสซี่แหละเพราะว่าเขาคือนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกนะครับคือนักเตะที่ทุกอย่างมันโอ้โหใครได้แข่งกับเขาเอ้ยขอแลกเสื้อหน่อยครับพี่อะไรประมาณนั้นนะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับคนที่ได้เสื้อของเมสซี่ไปครอบครองแล้วก็อย่างน้อยก็ปลื้มปิติยินดีครับเป็นที่ระลึกนะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆครับผม